พุทธวจนะวันนี้อานนท์ it may be that you will think the teacher's instruction has ceased now we have no teacher it should not be seen like this for what I have taught and explained to you as dhamma and discipline will at my passing be your teacher those bhikkhus Anon either now or after I am gone who dwell with themselves as their own island with themselves as their own refuge with no other refuge who dwell with the dhamma as their island with the dhamma as their refuge with no other refuge it is this bhikkhus Anon who will be for me topmost of those keen on the training Anon when there are two men living he under whom there occurs a breach of this good practice he is the last man among them therefore Anon I say to you continue this good practice instituted by me and do not be the last man คำแปลค่ะอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธอว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาหลวงรับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการหลวงไปแห่งเราอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการหลวงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นปฏิปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นปฏิปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานนท์ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใครในสิกขาภิกษุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแลอานนท์ความฆ่าสู้ในกัลยาณวัฏนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายเราข้อกล่าวย้ำกับเธอว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยสาธุข้าจะปฏิปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่10หน้า178ข้อที่148สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะคุณรับสนุนเราเลยนะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่มีคุณหมอมาช่วยในรายการของเรานะคะสวทตั้งให้มีความที่มันเดิม 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังกันบ่าย 5:10 นาทีตอนเย็นถึง 6:00 ก็ว่าที่ออกบ้านเรานะขอขอบคุณคุณหมออีกครั้งนะคะที่มากกรุณามาเป็น2ครั้งแล้วนะคะในรายการของเราวันนี้ผมก็อย่าโทษแม่นะครับอาจารย์ได้ค่ะยินดีครับครูมีเฟสชิลเลยมั้ยครูตอนปื้อกับวันนี้คุณหมอเป็นไปเองเลยนะแต่ต้องเดี๋ยวผมฟังที่อาจารย์แรงค่ะนะครับคุณหญิงสัตว์หน้าผุดของเรานี่ถ้าชื่อเดิมก็คือธรรมวัชนะธรรมวินัยะธรรมวินัยโยอ๋อเหรอคะก็พออย่างพอคุยเรื่องนี้น่าจะมาเชื่อมโยงถึงสังคมของเราได้ว่าจริงๆเรามีธรรมชาติมีความเป็นจริงจริงแท้ที่เป็นธรรมะแล้วก็เรามีวิธีการหรือบางคนเรียกว่าวินัยในการขับเคลื่อนเรื่องนี้สังคมเราน่าจะเอื้อต่อสังคมแห่งความสุขเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ซ่อนอยู่เรื่องเดียวนะครับคือซ่อนว่าให้เราสุขอย่างไรสุขอย่างจริงแท้นะครับซึ่งตรงนี้สุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสุขนั้นสอดคล้องกับธรรมชาติซึ่งเมื่อกี้พุทธวจนะที่อาจารย์นำเสนอก็น่าจะเป็นเรื่องตีน่าสนใจถ้าเป็นคุยวันนี้เราคงจะมาคุยซืบเหนืองจากพุทธได้ค่ะคุยได้ก็ได้แต่คุณหมอยังมีประโยชน์กับฟรีสไตล์วันนี้ได้ก็ได้นะคะที่คิดขึ้นมาก็ได้ค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้สำหรับสังคมไทยเราก็จะเห็นว่ามีทั้งคนที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นความปรารถนาดีของทุกฝ่ายครับทุกคนอยากจะให้สังคมเราดีขึ้นเพียงแต่วิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงต้องตระหนักเมื่อที่อนุนพระอนุนทุกซ้อนนะครับเมื่อที่อาจารย์ยกขึ้นมาเมื่อกี้การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของสังคมสอดคล้องกับความจริงแท้จริงแท้ของสังคมการกำหนดวินัยโยหรือกำหนดวิธีการจึงจะเป็นวิธีการสร้างสุขที่สงบเย็นที่ภาษาสันสกฤตจ่ายคำว่าบาลีสันสกฤตจ่ายคำว่านัตติสันติปรมังสุขขังนะครับก็ไม่มีสุขใดที่เกิดจากสุขที่สงบสันตินะครับถ้าเมื่อไรเราคิดไปในทิศทางที่ว่าไม่สอดคล้องกับธรรมชาติก็
ว่ามีสันติไม่ใช่ธรรมะเกี่ยวกับสันติธรรมโลกเราก็จะหรือสังคมเราก็เหลาหลอนครับสุขที่ได้รับมาหนักเปลี่ยนแปลงสังคมที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่สอดคล้องธรรมชาติไม่สอดคล้องข้อเท็จจริงที่จริงแท้แบบนี้ก็น่าจะไม่ก่อให้เกิดความสุขที่แท้จริงกับสังคมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอาจจะก้อนยาตีนำเรียนว่าสังคมแห่งความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการผมเองเป็นหนักสร้างสุขเป็นหนักสุขสาธารณะสาธารณสุขกับเพราะฉะนั้นอยากจะคุยเรื่องนี้กับอยากจะคุยเรื่องการสร้างสุขถึงเพื่อนผมจะทุกข์ถามบ่อยๆกับอาจารย์กับว่าถ้าผมอยากมีความสุขคนที่ถามมันก็จะถามว่าถ้าเขาต้องการมีความสุขก็ต้องทำอย่างไรนะครับอันนี้เป็นคำถามพื้นฐานซึ่งถ้าเราเข้าใจมาเชื่อมโยงกับทางคำสอนของพุทธศาสนาซึ่งมีธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์นี่ประกอบด้วยรูปประกอบด้วยนามนะครับรูปร่างกายอะไรต่างๆในปกติปกหม้อทั่วไปจะถนัดเลยกับเรื่องร่างกายเรื่องอะไรต่างๆนะครับ แต่ว่าจุดอ่อนของหม้อบางคนอาจจะมองคนแก่เป็นรูปธรรมที่มองเห็นเป็นร่างกายก็จะไปเล่นเรื่องนั้นเรื่องเดียวถึงคนที่จะมาสอนเรื่องจิตวิญญาณนี่ครับเหล็กเดียวก่อนเข้ารายการเหมือนที่ผมแรงอาจารย์ว่าครูคือตอนแบบคนนึงนะครับครูเป็นคนสร้างจิตวิญญาณตรงนี้ซึ่งพอยันบางที่ในการที่เราสร้างให้คนคนนึงมีความสุขอย่างสมบูรณ์ทั้งรูปและนามอาจจะแบ่งเป็น5กองดีเลยครับขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณค่ะซึ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จะปล่อยให้แผลอย่างเดียวแพทย์อาชีพตีมองมีตีเดียวก็คงไม่ได้แต่ตอนหลังแพทย์เองจะทกซ้อนให้มองคนอย่างครบถ้วนกับทุกมิติเหมือนกันก็เราก็จะสนใจเรื่องนามมากขึ้นเราสนใจเรื่องจิตวิญญาณมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าถามว่ามิติแรกผมอยากจะเสนอมิติแรกก้องสุขก่อนก็คือเอารูปธรรมเรื่องร่างกายนี่ครับเราก็มีองค์ความรู้ในการที่จัดการให้ร่างกายมีสภาพที่ดีสภาพที่เอื้อต่อการเป็นสุขได้ซึ่งระยะลังๆเรานิยมใช้กระบวนการขับเคลื่อนสุขภาวะโดยการทำซ้ำอตัวย่อๆซ้ำอซ่องซ้อและการนึ่งฟอนะครับซ้ำอได้แก่ออกกำลังกายอาหารที่เหมาะสมและการอารมณ์ที่ดีนะครับส่วนซ่องซ้อก็คือซ้อสูบบุหรี่กับซ้อเสพสุรานะครับสุดท้ายเลยครับผมแล้วก็ฟอร์นี่ก็คือการดูแลระบบการย่อยบดเคี้ยวฟอร์ฟันทำไมเป็นฟอร์ฟันครับผมก็คือมาสนใจเรื่องการฟันการบดเคี้ยวการกินอาหารในทุกเวลากินเสร็จอย่าพึ่งนอนไหนแล้วไปเนี่ยนะครับคือเวลาเราเร่งคำย่อยเพื่อขยายความนั่นแหละค่ะถึงว่าอยากถ้าใครอยากจะมีสุขภาพดีๆซ้ำโอซ่องโซ่นึ่งฟอบางตอนเราคงจะต้องทำซึ่งเราหนีก่อนถึงถามว่าองค์ความรู้ธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยครับออกกำลังกายมันก็มีธรรมชาติของมันครับว่าจะต้องออกกำลังกายแบบไหนร่างกายต้องเคลื่อนไหวเท่าไหร่ซึ่งเรานี่ตอนสมัยผมเด็กๆผมจำได้ผมเรียนในวิชาสุขศึกษาแหละครับกับผมเรียนในวิชานี้แต่ว่าพอสังเกตตัวลังเวลาเจอคนไข้เจอประชาชนทั่วไปอาจจะว่าลงลืมไปนะครับบางคนอาจจะลงลืมไปแล้วว่าต้องออกกำลังกายเต่าไหลนะครับผมเขาอนุญาตใช้เวทีของอาจารย์นะครับซื้อไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าการออกกำลังกายดีๆแหลกเช้านี้ผมไปออกกำลังกายคือทุกเช้าผมจะไปออกกำลังกายนะครับก็เห็นคนออกกำลังกายเยอะแยะเลยบางคนออกกำลังกายมากเกินบางคนออกกำลังกายหน่อยเกินเพราะการออกกำลังกายดีๆตีซอดโครงธรรมชาติของรูปธรรมของร่างกายมนุษย์นะครับก็คือหนึ่งจะต้องออกกำลังกายในระดับที่เหมาะสมครับระดับที่เหมาะสมก็คือต้องออกกำลังกายให้หัวใจเนี่ยมีความการทำงานเร็วเพียงพอการคำนวณระดับหัวใจเร็วเพียงพอก็คือเอา220นะครับลบด้วย5อยู่ แล้วก็คูณด้วย 0.6 ถึง 0.8 ให้หัวใจเต้นอยู่ในขนาดนี้ยาวนานประมาณ15ถึง30นาทีมันก็เหลือเป็นตีมาของการออกกำลังกายคร่าวละประมาณ1ชั่วโมงเพราะมันต้องเริ่มด้วยการวอร์มก่อน15นาทีแล้วก็รักษาระดับการเต้นหัวใจละ30นาทีพอตอนนี้จบให้
คู่ดาวให้หลังกายมันเย็นลงเย็นลงครับผมอย่าหยุดทันทีค่ะนะครับอันนี้เรื่องการออกกำลังกายเบื้องต้นคุณนึกถึงไทยเก๊กก็ที่คุณหมอพูดนี่ของเราเรามีวอมนะครับผมเสร็จแล้วเราเล่นไปปฏิทังเราพ่นในนั้นพ่นลงปลาพ่นในลงอ่ะนั่นนะโอเคแสดงถูกต้องเป็นการออกกำลังกายนี่ถ้าเรากำลังกายบางคนออกกำลังกายมากเกินถึงทั้งว่าเตาไหลก็มีคนคำนวณกับว่าถ้าหลอดเทียบกับการวิ่งขอให้วิ่งโดยความเร็วระดับ 8.5 นาทีต่อ1กิโล okay. วิ่งประมาณ 4-6 กิโลครับผมต่อวันแล้วก็ถ้ารวมทั้งสัปดาห์ก็ไม่ควรจะเกินสัปดาห์ละ 2,500 แคลอรี่เนี่ยอันนี้เป็นการคำนวณซึ่งเดี๋ยวยังมีคำถามหลายแคลอรี่เป็นบันพื้นเลยหรอนะครับโดยเข้าโครงแบบนี้ครับซึ่งเป็นเหล็กเดียวก่อนอีก9รายการผมมีโอกาสได้สนทนากับอาจารย์นิดนึงตรงแต่ว่าได้เจอผีบางคนที่ออกกำลังกายนะครับก็ได้เห็นว่าผีที่ออกกำลังกายอย่างเสมอๆเฉพาะกำลังกายอย่างเดียวนี่ครับก็สามารถทำให้ร่างกายเขามีความสมดุลในระดับนึงนะครับถ้าเราสังเกตว่าสิ่งที่การออกกำลังกายจะได้ทันทีก็คือระบบกล้องหัวใจเราออกกำลังกายเราไม่ได้เน้นที่กล้ามเนื้อแต่กล้ามเนื้อเป็นตัวพาให้หัวใจทำงานดีให้มีการเผาผลาญอะไรต่างๆเกิดกล้ามเนื้อนี่เป็นผลตามมาผลสุดท้ายถ้าหัวใจดีเส้นเลือดดีอวัยวะก็จะได้รับออกซิเจนดีความเสื่อมก็จะน้อยลงอันนี้เหลืองที่หนึ่งที่เขาหวังให้ใจ เข่าเย้านี่เป็นออกซิเจนจริงไหมคะครับคือถ้าว่าเราสูดให้ใจแล้วมีออกซิเจนเข้าไปในลมให้ใจของเราแล้วเราก็อันไว้เล็กน้อยแล้วก็พอดลงเหมือนเวลาฝึกโยคะใช่ค่ะก็จะทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนทำได้ดีขึ้นโดยที่หลังคายทำงานไม่หมักหนักนะครับอันนี้สำหรับการออกกำลังกาย ประเด็นที่สองประเด็นอาหารการกินครับอาหารการกินนี้มีคนเสนอไล่สูตรครับอาจารย์บางคนเสนอเป็นสูตรกี่โต๊ะมั่งมีมังสวิรัติมั่งเดี๋ยวสักเดี๋ยวเราจะมีกินผักกินเจกินอะไรต่างๆใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราต้องยืนยันว่าร่างกายเราต้องการอาหารนี่เป็นฮามูยังยืนยันทฤษฎีเดิมครับอย่างว่ามีประกอบด้วยแป้งและน้ำตาลก็ยังต้องกินครับแต่กี่โตบางคนนี้อาจจะถึงเข้มข้นถึงขนาดที่ไปปฏิเสธคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลหรือแป้งเลยโดยสิ้นเชิงก็อาจจะสุดตรงไปครับสุดตรงครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ากีโตบางคนเขาก็จะมีปริมาณที่เหมาะสมปริมาณที่เหมาะสมก้องแป้งและน้ำตาลคือ 25% ก้องอาหารทั้งหมดที่เรากินนะครับกลุ่มที่สองที่เราจะต้องกินก็คือกลุ่มไขมันไขมันอย่างเป็นประโยชน์ครับไขมันมีหน้าที่รักต่างกับแป้งและน้ำตาลแป้งและน้ำตาลนี่ใช้สำหรับการเผาผลาญมาเป็นพลังงานไขมันนี้จะเน้นในการสร้างความอบอุ่นและซ่อมแซมเซลล์ซ่อมแซมส่วนสึกล้อของร่างกายรวมกับโปรตีนนะครับเพราะอย่างบางคนปฏิเสธไขมันโดยสิ้นเชิงเพราะกลัวอ้วนนี่เป็นการเข้าใจผิดครับเข้าใจผิดเนาะครับต้องกินในขนาดที่เหมาะสมเท่าไหร่ถึงเหมาะสมก็คือ 25% หรือ1ใน4ก็งานเท่าๆกับแป้งครับไขมันกับโปรตีนเนื้อสัตว์อะไรไข่พวกนี้นะครับ ต้องกินในปริมาณที่เท่าๆกับแป้งและน้ำตาลส่วนเหลืออีกครึ่งนึงอันนี้กินผักกินผลไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะสม ถ้าบอกกินเท่าไหร่ความจริงมันมีสูตรคำนวณนะครับอาจารย์ว่าวัยในจะมีการเผาผลาญร่างกายที่เขาเรียกว่าเบซัลเมตาบอลิซึมเรทนะครับอัตราเผาผลาญพื้นฐานของร่างกายอันนี้เราคำนวณจากน้ำหนักจากส่วนสูงจากอายุนะครับอันนี้ก็เหมือนกันพบการเรียนตั้งแต่ตอนสมัยเรียนที่โรงเรียนวิเชียรนั่นแหละตั้งแต่สมัยเป็นลูกศิษย์ครูแล้วนะครับเรียนมาถึงตอนเรียนแพทย์ก็ไปเรียนมาแล้วแต่บางทีพอมาคุยกับคนตัวต่อไปถึงชายชีวิตปกติอาจจะลืมไปความจริงมันก็มีสูตรในการคำนวณพอคำนวณตรงนี้ได้เราก็ต้องมาบวกว่าเราจะออกกำลังกายเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องกินในสัดส่วนนั้นครับถ้าเราต้องการลดน้ำหนักอย่างน้อยที่สุดต้องกินได้ตากับเบซัลเมตาบอลิซึมเรทนะครับแล้วก็เผาออกโดยการออกกำลังกายเดลิกเบิร์นออกเบิร์นออกนี่ถ้า 7,000 แคลอรี่ก็จะได้1กิโลครับถึงว่ายังไม่ใช่ว่าการลดน้ำหนักนี่คือการอดครับ
ต้องกินให้ได้ตาวครับอย่างต่ำที่สุดคือเบสอลเมตาบอลิกเขาว่าถ้าอดร่างกายมันกลัวเนาะมันกลัวนะคือถ้าเราอดปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการทำลายเซลล์ครับจ้ะเป็นการฆ่าตัวเองฆ่าเซลล์ตัวเองเพราะอย่างการลดน้ำหนักหรือการกินหน่อยว่าความจำเป็นปืนท่านของร่างกายนี่เป็นข้อน่ากลัวผมเจอตอนที่ไม่เดี๋ยวผมเปิดคลินิกนี่เจอคนเดี๋ยวบางคนอยากพร้อมเข้าไปอดแบบนี้ทำลายตัวเองครับไม่ดีต่อการสร้างสุขให้กับรูปนะครับอันที่3ผมอาจจะเร็วนิดนึงการผักพ้นนะครับการผักพ้นนี่จริงๆมีวิธีการผักพ้นหลายวิธีครับการนอนรับคือวิธีที่เราเสนอแนะและง่ายที่สุดสมัยผมเรียนก็ทุกซ้อนไว้นอน 6-8 ชั่วโมงนะครับจริงๆถ้าคนตอนหลังมันมีวิธีการผักพ้นเช่นการเข้าสมาธิการเข้าสมาธิก็คือการผักพ้นวิธีนึงหลวงพ่อจำเนียนนั้นแกว่าแกนอนจริงๆคืนนึงแค่2ชั่วโมงนี่นอนจริงแต่ว่าทำสมาธิมัดเลยเพราะฉะนั้นเป็นปรังนะก็ไม่เป็นไรพอจริงๆแล้วการเข้าสมาธิการทำสมาธินี่คือทำให้จิตไม่หวุ่นวายทำให้ติดหนึ่งลึกกับผมเพราะอย่างมันจะสามารถทำให้จิตได้ผักพ้นทำให้ติดมีพลังเอื้อต่อการใช้ปัญญาเพราะอย่างตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนี่ของเรื่องของทางรูปประธรรมนะกับผมแค่ร่างกายนี่นะกับผมเลยมัดเราจะให้คุณหมอปักสักนิดนึงนะเดี๋ยวคุณหมอเนื้อจะให้ฟังนุกๆฟังคลิปของฝรั่งปูดไทยทางเนื้อนะเป็นทางเนื้อแก๊งนี่มันจะได้แรงบันดาลใจว่าเด็กเราถึงไม่กล้าพูดฝรั่งนะจะได้แรงบันดาลใจว่าฝรั่งนู้นมาเล่ภาษาไทยนี่อยากตีสุดนะแต่เดี๋ยวเราฟังเลยประมาณ3นาทีค่ะเชิญรับฟังค่ะแก๊งเลยเขาแก๊งมาเขาพูดเป็นภาษาไทยทางเนื้อบางที่มีฝรั่งผู้ทางอีสานก็มีแล้วนะคือทางชาติรุ่นมาที่เรานี่เขาจะคุยภาษาเราทั้งเราก็จะชื่นชมเขานะถึงเวลาเราไปเมืองเขาเราจะไม่ค่อยกล้าพูดโดยเฉพาะถ้ามีเผื่อนไปกันถ้าไปคนเดียวเท่านั้นพูดกันได้บอกไม่อายเผื่อนอาจารย์จะใช่นะเป็นอาจารย์เป็นสิ่งต่อต่อหน้าแกไม่ใช่ใครพูดแต่ตอบลังแล้วก็คุยก็เคยก็รอดบ้างจริงคุยได้คุยได้ถึงกองเรานี้เรามีเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีกับแค่กับต่างชาติเราก็จะมองเขาด้วยเมตตาเหมือนเขาพูดผิดพลาดเราพยายามแก้ให้ซึ่งพวกเราเองเวลาเราพูดนี่เราจะรู้สึกผิดเรารู้สึกผิดโตเลยอะไรแบบนี้นะครับพอถ้าผิดก็เกินเกิดอาวันนี้ก็ไปที่วัดก็ไปคุยกับหลวงของรันทงนะคนดุนพีเขาก็เป็นแฟนคลับคนรายการเราแกชอบมาแกก็บอกว่าแกพูดเป็นไทยตายโดยทำแบบฝรั่งเข้าใจกับ How are youI am fine. Thank you and you. เขาพยายามเข้าใจเราครับบอกเมื่อตอนเดี๋ยวผมไปดูงานต่างประเทศเนี่ยผมก็ไม่ได้แข็งแบบทั้งคิดมนัดจันเลยนะแต่ว่าเวลาคุยกับเขาเราก็สื่อสารเขาก็พยายามเข้าใจกับต่างๆที่เราก็ใช้ซับพื้นๆใช้ซับเทคนิคเป็นหลักนั่นแหละว่าเคยตลอดเคยฟังว่าของคนจีนพูดอังกฤษนะ The beautiful la bu meng ik lai ding a hokบอกไว้เลยฟังได้นะ The beautiful The beautiful woman แล้วก็ is riding a horse กำลังขี่ม้าผู้หญิงสวยกำลังขี่ม้า The beautiful la woman is riding a horse แต่แล้วมันโบมาเลยเขาสะพูดสไตล์ของเขานะคือคนเราไอเรื่อง accent กลัวไม่พูดตับได้แต่เราซื่อสั้นได้นะครับพอจริงๆภาษานี่ไหวสำหรับการพูดสั้นโบมาเลยเขา let's take a bath and then talk ใช่ไหมต่อตัวของเขาคือโบอินเดียนี่กุตตรมอร์นิ่งแจมสรีกุตมอร์นิ่งแจมสรีเรื่องนั้นใจเขาขนาดนะครับข้อจริงการพูดการจานี่ก็เป็นวิธีหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการสื่อสารกันจะพันในจังว่าปบหรือไม่ก็ระวังตีโลในชั้นเราคุยกันพังๆนะครับคุยพังๆก็ได้ครับผมถึงไปอย่างถ้าเกิดว่าในประเด็นของการสื่อสารเนี่ยเหล็กเดียวตีเร่งคางไว้ตั้งแต่ตอนว่ามีนักเปลี่ยนแปลงสังคมถึงบางทีเขาต้องการเปลี่ยนในทางที่ดีนะครับแต่ว่าการซื่อซ่านหรือการหลับซ่านมาเนี่ยก็จะมีการขัดเคลื่อนไม่สอดคล้องโดยธรรมตรงนี้เป็นเรื่องอันตรายพอได้ยินอาจารย์ยกพุทธวจนะขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับจริงๆเราเป็นเรื่องที่เราควรจะรีลูกันให้มากเข้าใจกันเรื่องนี้ครูเคยบอกได้คนเลยว่าอ่านไม่ออกไม่ปื้อให้ฟังนะแกฟังนี่ก็เป็นกุศลแหละเป็นคำพูดพระพุทธเจ้ามันเป็นสิ่งที่หญิงได้มากันนะกูคิดปะนั้นคือถ้าเกิดเราเข้าใจว่าพุทธศาสนาเดิมก็คือธรรมวินัยอยู่พออย่างถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันจะแบ่งในเวลาศึกษาธรรมะเราจะศึกษาเป็นสองส่วนเนื่อยไ
สวดนี้ก็ได้นั่นนายจังถวายเพลงวีหกผัดทิ้นก็ได้นะลูกเพลงวีหกผัดทิ้นก็เส้นนาทีเส้นสิบนาทีนี้ก็เป็นเรื่องของเมืองจีนติดเส้นเจริญแค้นนะคะถ้าเดี๋ยวคนมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขามารักเมืองไทยคือครูอยากให้บางคนที่มาอยู่เมืองไทยไม่รักเมืองไทยได้ฟังมั่งนะเรื่องวันนี้นะ วิหกผัดทิ้นนี้ก็เป็นโตซับซิสโกรองนะโตนี่เล่นดนตรีกับคุณธนาเทวีคุณก็แต่งนะเป็นในอดีตที่แผ่นดินจีนลำบากลงเลยนะคะช่วงนี้ก็ได้เดี๋ยวให้จังก็ห้าคลิปฝรั่งในอบลังก็ได้เช่นกันของกงลองลอยเก็บเสื้อมอนของใช้นิดหน่อยเจ้านกน้อยพอบินจากรังฝากคลื่นลมภูเขาทะเลขึ้นสำเภาที่ใกล้จะพังสร้างชีวิตใหม่พ้นฝากฟังคือความหวังของจีนสยามเช้าจดเย็นหนักเข็นเท่าใดขอข้าวเพียงหนึ่งชามข้าวและน้ำที่กินทุกคำจดจำสำนึกคุณหลากธรรมเนียมหลายที่มากี่ภาษาเชื้อชาติใดๆฝากฟังฟ้ายังพื้นดินไทยย่อมเป็นไทยพร้อมไทยทั้งสิ้นเกิดจากแดนแคว้นเมืองไทยหากวันใดไร้สิ้นชีวิตอยากฝากกายวิหกพลัดถิ่นใต้แผ่นดินบ้านเมืองแห่งนี้
เป็นเพลงดีนะครับสบายใจฟังสบายใจก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของคุณแม่เราเลยนะให้คุณแม่ปูดสักนิดนึงได้เลยก็คอยฟังไปดูคลิปก็ร้านกูจำซี่สวดมนต์สักนิดนึงนะมีความภูมิใจนำเสนอมาแต่ฝรั่งที่สวดมนต์ได้ค่ะเชิญคุณแม่ปูดค่ะพอเราจัดการเหลืองรูปหลังกายเสียงไรคนพยายามนำเสนอว่ารูปลือกายเป็นบ่าวก็มันต้องไปจัดการกับนายคือติด ถ้าว่าเราจะสามารถจัดการกับติดอย่างไรหรือตอนคงจะต้องรู้จักทำความเข้าใจก่อนว่าติดคืออะไรถึงแม้ถ้าเราต้องการมีสุขภาพจิตดีเราก็ต้องเข้าใจว่าติดนี่ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมครับจิตนี่เป็นกระบวนการทำงานอย่างหนึ่งของสมองซึ่งมีส่วนเชื่อมระหว่างเซลล์สมองมาถึงที่เซลล์ที่ออกมาที่ตั้งสลังเชื่อมไปยังอวัยวะต่างๆถึงเป็นอย่างถ้าเกิดเราจัดการได้ไม่ดีสุดท้ายอวัยวะต่างๆก็จะไม่ดีไปด้วยอันนี้โดยหลักการพื้นฐานคือแบบนี้ก่อนถึงทุกครั้งที่มีสิ่งเราเข้ามาร่างกายกับผมพอมีการสิ่งเราเข้ามานี้จิตประสาทในต้องทำงานครับถึงว่าอย่างถ้าเกิดเราจัดการเรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเราไม่ดีคนบางคนก็จะตอบสนองสิ่งเรามาในลักษณะที่ไม่เป็นคุณไม่สอดคล้องกับธรรมชาติเจนไม่ทุกข์ใจก็แสดงตาที่ที่ก้าวร้าวหรือทำในสิ่งที่ตอบโตตรงนี้กับเป็นสิ่งดีมนุษย์เราทุกคนต้องเข้าใจว่าไม่มีใครด้อยว่าใครแล้วไม่มีใครโง่ว่าใครทุกคนสามารถที่เรียนรู้ทุกคนสามารถพัฒนาไม่ควรมีความแตกต่างระหว่างวรรณะซึ่งเป็นเหลืองสาระสำคัญในการวินโยของศาสนาพุทธนะครับที่จะไม่แบ่งวรรณะไม่เชื่อชาติกำเนิดเชื่อทุกคนพัฒนาได้เชื่อว่าตันติตันโตเศรษฐโถมนุษย์โสสุทุกคนสามารถเจริญได้ด้วยการพัฒนานะครับซึ่งเพราะฉะนั้นในเกี่ยวเรื่องจิตนี่ก็เหมือนกันกับไม่จำเป็นต้องเป็นหมอไม่จำเป็นต้องเป็นสังฆะหรือเป็นนักศึกษาไฟสงไม่จำเป็นต้องเป็นนักบวชเป็นใครก็ตามควรจะเรียนรู้เรื่องจิตเพราะนั้นเป็นเรื่องปกติที่ร่างกายเราประกอบด้วยชีวิตประกอบด้วยร่างกายและจิตซึ่งการจัดการกับจิตให้แข็งแกร่งจิตต้องมีโอกาสพักเล็กเดียวที่ผมนำเรียนอาจารย์ว่าการเข้าสมาธิเนี่ยเป็นการพักที่วิเศษสุดของจิตจนิดนึงใช่ค่ะซึ่งเวลาการฝึกจิตในท่าว่าเราจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องหนังคัดสมาธิไม่งั้นพอคนแก่นี่เขาคัดสมาธิไม่ได้เลยนะครับในข้อเท็จจริงแล้วการทรงเอาหลังกายเป็นบัลลังก์ให้หนังคัดสมาธิเนี่ยเป็นแก่วิธีหนึ่งนะครับคนเราสามารถโอ้เยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยถ้าว่าเราอยู่ในฐานะเจนคนที่นอนผมเองเคยมีโอกาสไปซ้อนคนกายจากลาคนเสียชีวิตคนกายเสียชีวิตนะครับให้เขามีสมาธิในสภาพที่เขานอนติดเตียงนะครับเขาก็สามารถทำสมาธิได้ซึ่งพวกนี้ต้องฝึกซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ร่างกายเราดีเราก็ต้องจัดการเรื่องจิตได้ดีต้องปักพ้อในเพียงพอฝึกในการที่ควบคุมกันจิตไม่ผุ่งผ่านเช่นตื่นนอนมาทุกวันนี้บางทีเราก็จะติดโซเชียลมีเดียสักนิดหนึ่งพอตื่นนอนปั๊บเราก็จะไปเซวนากับบุคคลที่มีความรักร้ายมีการกระตุ้นในระดับต่างๆหรือก่อนนอนบางทีเราก็โดยภาวะที่เราจำเป็นต้องเช็คข่าวก่อนนอนเราก็ไปเสวนากับบุคคลที่ระดับสติปัญญาต่างๆเพราะอย่างซึ่งเราที่เข้ามาเนี่ยมีความเสี่ยงที่เราจะเสวนากับคนผ่านทางในบัณฑิตที่เราควรจะเสวนากับบัณฑิตมงคลชีวิตข้อที่หนึ่งก็คืออะเสวนาจะพารานันแต่ถ้าว่าเราเล่นซื่อมวลชนซื่อสังคมโดยไม่ระมัดระวังเนี่ยเราอาจจะเสวนากับคนผ่านโดยง่ายคนอาจจะโซ่ในเราเกลียดพ่อเกลียดแม่เกลียดครูเกลียดผู้มีพระคุณทางโซเชียลมีเดียก็ได้เพราะอย่างตรงนี้เราต้องรู้เท่าทันซึ่งถ้าเราต้องการทำให้ร่างกายดีเลยให้ดีอย่างสมบูรณ์เราต้องแลติดจิตต่อกับซึ่งบทติดจิตก็คือต้องปักพ้อนเพียงพออันที่สองต้องมีความฉลาดรู้เกี่ยวกับเรื่องสภาวะจิตที่เขาเรียก EQ นะครับทางการแพทย์เราก็เลยส่งเสริมให้มีการพัฒนา EQ ด้วยถ้าว่าเวลามีสิ่งเราสิ่งหนึ่งที่เราต้องฝึกจิตก็คือให้จิตฉลาดพอที่จะคิด5ข้อดีของสิ่งเหล่านั้นครับข้อดีไม่ว่าสิ่งนั้นจะมาเราโดยสิ่งเรา
สิ่งมากระทบนี่คือเรื่องไรเจนทันที่ได้รู้ว่าเป็นเบาหวานถ้าเราไม่บริหารจิตเราก็จะทุกข์กับการเป็นเบาหวานแล้วการทุกข์นั้นก็ไม่ได้ทำให้เบาหวานหายไปแต่ถ้าคนที่มีการฝึกจิตดีก็จะรับมือกับสิ่งเราเป็นเบาหวานได้เจนฟอลัวเป็นเบาหวานเราก็จะรู้ว่าเราจำเป็นต้องพัฒนาครับเราต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรเบาหวานนั้นก็จะเป็นประโยชน์คนที่ไม่เคยเป็นโรคกับท่านที่ที่เป็นโรคและถ้าฉลาดสามารถที่มีสุขภาพดีว่าคนที่ไม่เคยเป็นโรคใดๆเลยแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจต่อสุขภาพการสิ่งนึงเลยนะการสวดมนต์สมาธิได้นี่นะดีก่อนนอนดีว่าเซฟโซเชียลมีเดียการให้ฟังล้านสวดมนต์ได้ยินอยากอวดคุณหมอครับก็ได้นิดเดียวนี่ครับไม่นานจริงๆการสวดมนต์ในการเป็นนมนำจิตเข้าสู้สมาธินะครับใช่เป็นวิธีหนึ่งอันได้ว่าให้เขาฮัดค่ะแม่เขาฮัดให้ค่ะถ้าลงพอตัวได้นี่ได้ได้เพจนะโมโพธิสตัวคติมายะอิติปัคควานี่ได้หมดความจริงมันก็เป็นภาษาสากลภาษาใช่นะครับนั่นแหละมันยากแต่เขาทำได้เขาว่าเขาจะทำเผื่อใหญ่ให้ใหญ่ฟังเชิญค่ะนะโมพุทธิสสะโตอะคันติมยะอิติภะคะวะสัจจุสันชิงสังขิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคัตโตภะคะวัตตะธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอาจายุนามามิมาตาปิตุนามามิ I wish that the Yayoi Jujutsu Mimi Pop-Up and everyone in my family can be safe and healthy and don't get the virus. Thank you.สุดท้ายก็เขาโค้ชทุกคนมีความสุขเชิญคุณพ่อต่อค่ะเป็นวิธีหนึ่งที่ว่าฝึกให้เด็กรับมือกับสิ่งเราอย่างมีสติกับใช่ค่ะซึ่งเป็นถ้าในสังคมปัจจุบันนี้ที่ผมค่อนข้างอยากเอาเรื่องนี้ขึ้นมาแรงพอต่อเดียวเร็วๆนี้คงไม่กี่เดือนแล้วครับน่าจะขาดว่าน่าจะก่อนสิ้นปีหรือประมาณสิ้นปีนี้น่าจะมีการเลือกตั้งกันละใช่ซึ่งพอการเลือกตั้งมีการเลือกตั้งเมื่อไรก็เหมือนนั้นแหละครับแต่จะมีเป็นไฟกันถ้าเราไม่ฉลาดไม่รู้เท่าทันก็จะมีแบ่งขั้วกันทันทีครับความจริงการเลือกตั้งนี่เป็นการนำเสนอสิ่งดีๆให้กับสังคมเพื่อคนรวมสังคมนี้ได้เลือกว่าจะต้องการแบบไหนโดยที่ผู้เสนอซึ่งเป็นผู้ก่อการดีผู้คิดดีเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันนะครับตรงนี้การเดียวเรามีสิ่งเราแล้วเราก็ไปสร้างผัวสร้างโม่ตั้งแต่ระดับโลกทรัมป์ซึ่งกำลังจะเลือกตั้งกันก็จะมีการทำลายกันจนมาถึงเมืองไทยจนมาถึงจังหวัดเรานะครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าเราต้องการให้สังคมจังหวัดหลังหรือสังคมโลกเรามีความสุขเราต้องรู้เท่าทันในเรื่องการรับมือกับสิ่งเราทางจิตสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับผมเลยมองว่าจริงแล้วเราอาจจะต้องฝึกเด็กเมื่อกี้พออาจารย์เอาคลิปกองล้านในแล บางที่สังคมเราอาจจะขาดในการติดตั้งสติให้หยุดหนิงในการรับรู้ในการแสดงความมีเมตตาต่อกันที่เราอาจจะคุณโจนี่เขาจะเดินจงกรมนะคะมอพอครูเดินจงกรมให้เขาดูนะพอไม่ครูแล้วเขาว่าให้แม่นี่อัดวิดีโอมาให้ยายดูว่าเขาเดินจงกรมแล้วนะครับผมการเดินจงกรมนี่ก็เป็นการสร้างสติได้อยู่กับการเคลื่อนไหวควบคุมให้ติดไม่ผูกผ่านถ้าทำบ่อยข้าวก็จะทำให้มีเอื้อต่อการฉายปัญญาเอื้อต่อที่จะมองสิ่งเราที่มากระทบผมไม่อยากให้พวกเรามองสิ่งมากระทบไม่ว่าใครมีสิ่งเรามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าว่าเราฉลาดในการมองสิ่งเหล่านั้นเราก็กลับให้เกิดประโยชน์ครับเราให้เกิดประโยชน์สิ่งเหล่านั้นพอเราเป็นเบาหวานเราก็มองเบาหวานนั้นเป็นประโยชน์กับเราให้ได้เสื่อนี้เป็นความตาทางขึ้นใช่ไหมคะครับผมระวังขึ้นค่ะโอเคนะคะเราจะพี่น้องคันในเกลือมันไม่มีทางหวานตรงนั้นในน้ำตาลก็ไม่มีทางเค็มทำชั่วไม่มีทางไรดีหรอกแต่ทำดีก็ไม่มีทางไรชั่วทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลนะคะ
สาธุเราจะฟังคลิปองคุลิมานบรรลุทำอย่างไรนะคะน่าสนใจ2นาที28นาทีค่ะเคยได้ยินประวัติของพระองค์คุริมานไหมก่อนที่จะพบพระเจ้าเนี่ยฆ่าคนมา999ศพทำบาปมามากเลยอีกคนหนึ่งเนี่ยที่จะฆ่าแต่พระเจ้าทรงตรวจด้วยญาณของพระองค์แล้วรู้ว่าองค์คุริมานเนี่ยมีวาระที่จะหลุดพ้นแต่ถ้าพระองค์ไม่ไปโปรดเนี่ยองค์คุริมานจะหลงทำกรรมหนักคือทำมาตุฆาตแล้วจะปิดมรรคผลนิพพานทันทีพระเจ้าจึงเสด็จไปโปรดพอพระเจ้าไปโปรดองคุลิมานก็เคยเกิดดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแล้วดับรอบเป็นพระอรหันต์เลยงงไหมก็ในเมื่อก่อนหน้านี้ทำกรรมมาฆ่าคน999คนแล้วพอฟังธรรมปุ๊บรู้แจ้งหลุดพ้นเลยชำระกันยังไงงงไหมถ้าฟังแล้วใช้ตรรกะนี่คิดไม่ออกเลยใช่ไหมเพราะว่าองค์คุริมานเนี่ยสะสมบารมีธรรมมาจนล้นแล้วเพียงแต่ว่ารอการเปิดเท่านั้นเองกรรมหนักก็ทำไปแต่กรรมด้านดีหรือบารมีธรรมที่ท่านสะสมไว้ทำมามากมากกว่ากรรมหนักที่ทำไว้ไงเพราะเวลาพระเจ้าทรงโปรดองค์คุริมานบรรลุธรรมเนี่ยก็จึงบรรลุฉับพลันสี่ระดับเลยนั่นน่ะผู้ที่บรรลุทีเดียวสี่ระดับเลยแสดงว่าบารมีธรรมต้องล้นละยมคือทำมามากจนล้นเลยล้นจนขนาดว่ามากกว่ากรรมหนักที่ตัวเองทำไว้ทั้งหมดอ่ะมันจะชำระกันทีเดียวเลยโยมชำระล้างกันเพราะว่าบารมีธรรมทำไว้มากแต่ยังไม่ถูกเปิดออกมาเท่านั้นก็เลยยังไม่ได้ไปชำระแต่พอพระพุทธเจ้าโปรดเนี่ยเขาเรียกว่าถูกเปิดออกมาเนี่ยบรรลุทีเดียวสี่ระดับเลยชำระหมดเลยผู้ที่จะบรรลุทีเดียวสี่ระดับได้แสดงว่าบารมีธรรมต้องทำมามากจนล้นเหมือนโยมเติมน้ำจนมันเต็มจนล้นไปหมดละลูกโป่งที่มันขยายไปเรื่อยล้นเพียงแต่ว่ายังไม่บรรลุเพราะว่ายังไม่ถูกเปิดออกดวงจิตที่มีแบบนี้มีมากนั่นคือทำไมถึงต้องรอพระเจ้าเพราะว่าเปิดเองไม่ได้โยมนอกจากว่าระเบิดครั้งแรกแล้วเนี่ยพอเป็นแล้วเนี่ยรอบสองรอบสามรอบสี่ระเบิดด้วยตัวเองได้สาธุค่ะเราสงสัยตอนนั้นสมัยก่อนเราเป็นชาวปรุษคน500คนก็บรรลุอรหันต์หมดเลยนะเนี่ยครูกับพึ่งรู้นี่ว่าเป็นปกข้อสะสมบารมีมากแล้วนะคะเชิญคุณหมอต่อนะคะจะพูดได้ต่อสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าถ้าพวกเราต้องการความสุขการบริหารจิตก็คือต้องการสุขต้องปรุงสุขกับบางทีจิตเราถ้าเกิดเราไม่ฝึกให้ดีเนี่ยจิตมันชอบที่จะปรุงทุกข์นะครับเพราะอย่างถ้าเกิดว่าเราต้องการสุขหนักสร้างสุขอย่างนึงที่ต้องทำคือฝึกให้ประชาชนสิ่งทุกคนต้องการสุขกับต้องปรุงสุขให้เป็นในสิ่งระหนั้นเรามีปัจจัยพื้นฐานเราอยู่ในตรงไหนสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรขณะนั้นเป็นอย่างไรเอาสิ่งเหล่านั้นมองสิ่งเหล่านั้นอย่างฉลาดใช้ปัญญามองมีสมาธิมีสติในการที่จะเอามาปรุงสุขไม่เอาไปปรุงทุกข์ในสังคมทุกวันนี้บางทีเราเพ้อครับเราอยากได้สุขแต่เรามักจะปรุงปัจจัยนั้นให้เป็นทุกข์เช่นไปกำหนดเงินใครถ้าสมมติเรามีเงินเดือนอยู่ 50,000 เราก็จะไปปรุงทุกข์ว่าเรา 50,000 ไม่พอที่จะสร้างสุขเราต้องได้ 60,000 พอได้ 60,000 เราก็จะไม่พอโดนข้ามกันถ้าเกิดคนที่ฉลาดรู้เท่าทันถ้ามีอยู่ 50,000 ก็ฉลาดพอที่จะปรุง 50,000 มีอยู่ 5,000กาชราชพ่อที่จะปรุง 5,000 มีเท่าที่มีจะไม่ตั้งเงินใครที่ไม่เป็นจริงเพราะสุขนี้ไม่มีใครเอามาหยิบยืนให้ใครได้นะครับเพราะอย่างตรงนี้อันที่หนึ่งคือต้องไม่ปรุงทุกอันที่สองถ้าต้องการมีสุขจะต้องยอมรับสุขตามที่เป็นอยู่แล้วหลังจากนั้นจึงมองหาเหตุข้องสุขที่ละมุนยิ่งขึ้นแล้วก็ปรุงไปตามเหตุนะครับเพราะอย่างตรงนี้ถ้าทางหนักสร้างสุขแบบผมก็จะเน้นเรื่องรูปเรื่องจิตเรื่องรูปก็คือทำให้ร่างกายสมบูรณ์ให้เป็นร่างกายที่ปกติคนเราเกิดมานี้ร่างกายจะปกติคน 1,000 คนจะมีแก่3คนนี่ครับติดพิษปกตินะครับ997คนนี่ปกติ997นี้ค่อยๆมามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมีภาวะเสี่ยงขึ้นมาแล้วค่อยๆสั่งสมประหยัดที่สภาพการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆที่ไม่เป็นคุณกับความเป็นปกติจะสังเกตว่าผมย้ำเหลืองความเป็นปกติความเป็นธรรมดาความเป็นธรรมชาติเนี่ยครับคือสิ่งธรรมะนะครับเราก็ต้องตรึงตรงนี้ไว้ได้นานที่สุดให้เปลี่ยนไปมีความเสี่ยงหน่อยที่สุดให้เปลี่ยนไปสู้พยาธิสภาพหน่อยที่สุดมันก็จะทำให้เกิดโรคหรือเกิดทุกข์หน่อยที่สุดนะครับรักการทางสุขซะทางสาธารณสุขก็จะเป็นประมาณนี้ครับอาจารย์ครับโอเคสำหรับอารมณ์ผู้ฟังไปเรื่อยๆนะครับผมคุณหมออยากฟังคลิปของควอนเตวิเศษที่สุดไหมสามนาทีสิบสองวินาทีนะครับลองเลยนะคะครับผมของควอนเตวิเศษที่สุดก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะได้รับของควอนจากครูเราจะหมอไปหมอไปหมอกับขอบพระคุณมากครับจะเห็นว่าต่อเช้านี้อัพขึ้น YouTube นะคะแล้วจะเห็นว่าคำพูดของคุณหมอทุกอันนะคะท่านผู้ชมค่ะอยู่ในโค้งควันนี้เลยแต่คือครูจำซี่หมอพายเนี่ยถึงหมอพูดมากเลยในนั้นนะคะถ้าได้ดูบทดิ้งมันนะคือคำพูดในนั้นนะก็จะให้หมอพูดอีกสักนาทีนะคะแต่เราก็จะจบลงโดยเพลงของบิดล่าขอบคุณอาจารย์เดี๋ยวได้หมอโอกาสให้สื่อสารไปอย่างพี่น้องประชาชนสิ่งที่ว่าผมอยากสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนคือตอนนี้ให้เราครองจิตครองชีวิตให้ดีครับสิ่งเรากำลังจะเข้ามาและยุคทุกวันนี้สิ่งเรามาเร็วมากครับผมจะต้องไปบรรยายให้กับการจัดการบรรจุไหมเรื่องการรับมือกับสิ่งเราให้มีความสุขได้อย่างไรผมก็อยากเห็นพี่น้องประชาชนได้ฟังรายการนี้แล้วลองฝึกนะครับว่าไม่ว่าสิ่งเราจะมาเป็นแบบไหนใจสิ่งเราที่มากระทบเราให้เกิดความสุขให้ได้มากที่สุดแล้วเราจะกลายเป็นผู้มีความสุขสุขสาธารณะก็จะได้เกิดขึ้นในสังคมของเราครับสาธารณะครับผมส้มก็เป็นสาธารณะสุขจังหวัดนะคะท่านผู้ชมครับ
เอาละนะแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะล่าโดยจากด้วยเพลงบิดล่าของเฮมเมอร์บันทอนราธิวาสเส้นนาทีกว่านะก็ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาในวันนี้ว่างว่าโอกาสต่อไปมาแล้วนะครับการขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณทั้งของเราด้วยนะคะน้องสัมพันธ์สงสมบิลลา